ก็ศรัทธาในความเป็นหนึ่งนะครับที่ผมจะอธิบายให้เข้าใจภาษาอาหรับเรียกว่าเตาฮีดนะครับพวกนักวิชาการนะพูดกันเตาฮีดเตาฮีดนะครับแต่คนทั่วไปไม่เข้าใจการศรัทธาในความเป็นหนึ่งของอัลเลาะห์หมายถึงอัลเลาะห์เท่านั้นที่เป็นพระเจ้าสูงสุดและควรค่าแก่การเคารพสักการะอันที่สองอัลเลาะห์เท่านั้นที่เป็นผู้ทรงสร้างทรงบริหารทรงดูแลและคุ้มครองทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างอัลเลาะห์เท่านั้นที่มนุษย์เนี่ยต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามนี่คือความเชื่อในเรื่องพระเจ้าองค์เดียวนะครับในอิสลามซึ่งเชื่อแล้วมันต้องปฏิบัติออกมาให้เห็นด้วยนะครับ